ครับคนมวยครับนี่ครับโอ้ยเยอะๆแล้วก็นี่ครับยืนมวยส่งมวยนี่ครับพี่เล็กเสกสรรกลัวมวยอะไรกลัวมวยสูงใครกลัวมวยสูงพี่เล็กนะแล้วใครยิ่งสูงกว่าพี่เล็กอ่ะไม่ใช่ต้อยคนเดียวโพไงโพอุ้ยโพก็ไม่เดียวพี่โพไซอ่ะนะต้อยโพไซอ่ะนะเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าโพไซอ่ะนะเตี้ยกว่าหน่อยคุยเรื่องเก่ากันเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าผู้ใดต้อยเขาเตะปืนทำไงไม่แต่แกก็สูงนะแต่สูงอยู่แต่เตี้ยกว่าต้อยเออสูงอยู่แต่เตี้ยกว่าต้อยเพิ่นก็ม่วยเข้าคือกันนะเออคือกันนี่แหละแต่ว่ามันเตี้ยกว่าต้อยต้อยสูงที่สุดในประเทศไทยนี่บ่แม่นบ่โอ้โถเท่าไหร่คนสูงเท่าไหร่เอ้าจำได้ป่ะแปด200กว่ามั้งแม่นป่ะเออแล้วพี่เล็กพี่ต้อยสูงเท่าไหร่200กว่าฮะ200น้อยๆอ่ะไม่เคยผ่านไม่รู้เอาพี่เล็กดิพี่เล็กตอนนี้พี่เล็ก100เท่าไหร่100พี่เล็กเคยต่อยใครอ่ะ80ได้มั้งฮะ170ฟ้า172 13วงสูงพี่เล็กเคยต่อยใครจริงๆฮะเคยต่อยใครก็โพไซไงสิทธิบุญเลิศนะไอ้ฝาดผลก็สูงเออผลเกียรติศักดิ์แล้วพี่เล็กชนะป่ะชนะโพไซอ่ะพี่โพไซอ่ะโพไซแพ้แพ้เข่านี่เตะไปเตะซ้ายนี่เตะซ้ายนะครับเตะจับโยกเนี้ยเนี่ยสมัยก่อนเขียนได้ใช้หน้าได้ใช้หน้าได้แต่ก่อนมันโยนเข้าไปเชี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็แทงตามแล้วมันสูงสูงแทงตามจับยกเลยผมก็ชอบนะไถนาเวลาต่อยผมก็ชอบเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ยกยกขึ้นแล้วก็ไถตามมันเดินไม่เป็นไรวิ่งใส่ก็โดดทันไม่ได้ยังเดินก็อีกโดดทันเขาวิ่งเข้าไปโดดทันไหมพี่เล็กต่อยกี่เที่ยวผมไม่เลยฮะผู้ชายครับเที่ยวเดียวนี่ครับทุกท่านก็สำเร็จครับเดี๋ยวรอเป้าครับสวัสดีครับรอเป้าเด็กกันครับ